ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่10มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้เปิดชื่อ3แข้งเจลิกอังเก้ปอสเทโกกูดึงไปร่วมทีมกราสโกเชลติกในครั้งนี้โดยสื่อที่ยุโรปรายงานบอกว่าอังเก้ปอสเทโกกูนะฮะจะทำหน้าที่เกมสุดท้ายในการคุมทัพโยโกฮาม่าเอฟมารินอสพบกับทางฮอนด้าเอฟซีในศึกฟุตบอลเอ็มพีเรียลคัพ2021หลังจากนั้นเขาจะลาทีมแล้วบินไปเปิดตัวกับต้นสังกัดใหม่ที่สโมสรกราสโกเชลติกทีมยักษ์ใหญ่แห่งลีกสกอตแลนด์โดยจะมีทีมงานที่จะเดินทางไปเป็นผู้ช่วยอังเก้ปอสเทโกกูที่สโมสรกราสโกเชลติกกันอีกด้วยโดยคาดการณ์กันว่าจะเป็นเควินมาร์คแคทอดีตนักเตะทีมชาติออสเตรเลียซึ่งจะเป็นหนึ่งในทีมงานของเขารวมไปถึงจะมีการดึง3ตัวแข้งจากทางเจลิกญี่ปุ่นไปร่วมทีมกราสโกเชลติกด้วยในครั้งนี้โดยเบื้องต้นมี3รายชื่อประกอบไปด้วยโกกิมาชิดะจากทางคาชิมะแอดเลอร์เคียวโงะฟูรุฮาชิจากทางวิเซลโกเบและก็ทางคาโอรุมิโตมะจากทางคาวาซากิฟอนตาเล่ส่วนอีกหนึ่งแข้งคู่ใจจากทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสอย่างทางโกอุ้มธีรธรบุญมาทันต้องลุ้นติดตามกันต่อไปว่าจะได้ย้ายตามนายใหญ่ไปหรือไม่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้นะผมเป็นได้ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เช่นเดียวกันเพราะว่าทางอังเก้ปอสเซโกกูนั้นโดนซื้อตัวไปที่เชลติกเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าโกอุ้มนั้นจะย้ายตามลูกพี่ใหญ่ไปด้วยไหมต้องรอลุ้นกันงานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์โกอุ้มธีรธรบุญมาทันคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับโทมิยาสุเจ็บเข่าถอนบูทชุดโอลิมปิกเกมดึงดาวรุ่งยอดเยี่ยมเจลิกเสียบแทนโดยงานนี้ความเคลื่อนไหวของทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกยู24ปีที่มีคิวลงเกมอุ่นเครื่องกับทางกิรินชาเรนครับโดยจะพบกับทางจาเมกาในวันที่12มิถุนายนนี้โดยล่าสุดทางทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิกยู24ปีได้รับข่าวร้ายเมื่อทางทาเกฮิโร่โทมิยาสุประกันหลังตัวเก่งที่เป็นโคต้าอายุไม่เกินมีอาการบาดเจ็บเล่นงานทำให้ต้องถอนตัวออกไปโดยเป็นงานระบุเลยว่ามีอาการบาดเจ็บตรงข่าวซ้ายโดยมีอาการบาดเจ็บติดตัวตั้งแต่ก่อนเกมคัพบอลโลกกับทางเมียนมาในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ตัดสินใจถอนตัวออกไปทางนี้ทางฮาชิเมะมริยาสึกุนซือใหญ่จัดการเรียกตัวอายูมุเซโกะกองหลังของทางเซเลโซสก้าดีกีดาวรุ่งยอดเยี่ยมของเจลีกปี2020นี้เข้ามาเสริมทัพแทนนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค้ชเฮงมั่นใจชานรงค์ไปได้สวยที่สเปนโดยโค้ชเฮงวิทยาเหล่าหากุลนะฮะประธานพัฒนาเทคนิคสโมสรชลบุรี FC ให้สัมภาษณ์ผ่านทีมงานข่าวชลบุรีฟุตบอลคลับ .com ถึงการเดินทางล่าฝันณดินแดนกระทิงดุของ1ชานรงค์พรมสีแก้วนรุกดาวรุ่งผลผลิตจากทางชลบุรี FC Academy ที่เตรียมเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมและทดสอบฝีเท้ากับสโมสรอังกอร์ก่อนทีมในลาลิก้า2เชกุนดาประเทศสเปนในระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่31กรกฎาคมนั้นโค้ชเฮงได้กล่าวว่าการเดินทางไปที่ประเทศสเปนในครั้งนี้แน่นอนว่ามันจะส่งผลดีต่อตัวของ1ส่งผลดีต่อสโมสรชลบุรี FC และก็ทีมชาติไทยในอนาคตที่สำคัญถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับนักฟุตบอลเยาวชนของไทยรุ่นใหม่ๆที่จะได้โอกาสเดินทางไปค้าแข้งในลีกยุโรปเพิ่มเติมหลังจากนี้หากทุกๆคนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผมอยากจะฝากถึงฝ่ายบริหารของทุกๆสโมสรต่างๆในทุกระดับชั้นนะฮะของฟุตบอลลีกบ้านเราให้หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนานักเตะระดับเยาวชนไม่ปิดโอกาสนะผมให้เขาเนี่ยไปเล่นในต่างประเทศหากได้รับความสนใจหรือติดต่อเข้ามาเพราะนั่นจะทำให้ดีลแบบนี้จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยนอกจากนี้โค้ชเฮงยังแสดงความเชื่อมาว่าเจ้าหนึ่งจะทำผลงานออกมาได้ดีและก็มีโอกาสไม่ใช่น้อยที่ได้ไปค้าแข่งในลีกลาลิก้าสเปนโดยหนึ่งเนี่ยเป็นนักเตะที่มีทักษะที่ค่อนข้างจะดีนะและมีความมุ่งมั่นสูงซึ่งแตกต่างจากนักเตะเยาวชนนักเตะหลายคนเพราะเขานั้นมีความทะเยอทะยานตั้งใจและมีเป้าหมายที่สูงนั่นจะเป็นเหตุผลสำคัญทำให้เขาทำผลงานได้ดีในการเดินทางไปทดสอบฝีเท้ารวมไปถึงมีโอกาสได้สัญญาการค้าแข่งที่ประเทศสเปนกันอีกด้วยส่วนเรื่องภาษาอาหารสภาพอากาศและก็สภาพแวดล้อมที่หลายคนเป็นห่วงก็อาจจะเป็นปัญหาได้ในช่วงแรก
แต่ผมมั่นใจมาว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอุปสรรคกับ1อย่างแน่นอนผมมั่นใจถ้ารักฟุตบอลที่ไหนก็อยู่ได้และสโมสรชลบุรี FC ก็ไม่รังเลที่จะสนับสนุนให้เขาคนนี้ก้าวไปถึงฝันอย่างเต็มที่ไปในงานนี้นะผมโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลนะฮะก็ได้คอนเฟิร์มและก็ฟันธงมาว่าเจ้าหนูคนนี้จะดังเป็นผู้แตกอย่างแน่นอนกับทางทีมลาลิก้าสเปนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ5เหตุผลทำให้ทางชัยวัฒน์บุรานคืนฟอร์มเก่งในถิ่นสมุทรปราการสเตเดียมโดยเกมนี้อาจจะช้ากว่าที่หลายคนคิดเอาไว้แต่สุดท้ายก็ออฟฟิเชียลจนได้นะฮะสำหรับดีลของเจ้าบอลชัยวัฒน์บุรานกลับซ้ายจากทางสิงห์เชียงรายทีมแชมป์ FA ครับปี2020ที่ท้ายที่สุดแล้วก็คุยกับทางเขี้ยวสมุทรได้ลงตัวและก็ย้ายมาอยู่กับทางสมุทรปราการซิตี้ที่นั่งในศึกไทยลีก1เป็นที่เรียบร้อยในฤดูกาลใหม่นี้ที่กำลังจะมาถึงโดยมีการเปิดตัวกันไปเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานั่นเองโดยดีลของทางชัยวัฒน์บุรานนั้นกับทางสมุทรปราการซิตี้ในครั้งนี้นับเป็นอีก1ดีลนักเตะที่น่าสนใจในตลาดนักเตะไทยลีก2021ถึง2022รอบนี้เลยก็ว่าได้เพราะด้วยปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทำให้เจ้าบอลโชว์ฟอร์มได้ดีกับขวบปีซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงและเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอย่างอะไรกันบ้างเริ่มจากข้อที่1กันก่อนครับกันปรับตัวได้ทันทีกับเพื่อนร่วมทีมด้วยความที่ชัยวัฒน์ปุราคนนี้เคยอยู่กับทางสมุทรปราการซิตี้มาแต่สมัยที่ยังใช้ชื่อของพัทยายูไนเต็ดเมื่อปี2017ก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางสิงห์เชียงรายก็ทำให้เขานั้นมีความคุ้นเคยกับนักเตะของทางเขี้ยวสมุทรหลายคนเพราะเคยเล่นด้วยกันมาก่อนในทีมเดียวกันไม่ว่าจะปฏิวัติคำไหมสุพนันท์บุรีรัตน์จักรพันธ์ไพสุวรรณพีระดลชามรัศมีและก็ชยาวัฒน์ศรีนาวงซึ่งส่วนใหญ่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันบวกลบกันไม่มากมายนักและบางรายก็เติบโตขึ้นมาจากแคมป์ของเมืองทองเหมือนกันอีกด้วยจะมาข้อที่2 อายุบวกประสบการณ์และความสำเร็จโดยงานนี้เมื่อ4ปีที่แล้วชัยวัฒน์บุราณนั้นมีอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นโดยช่วงที่อยู่กับทางพัทยาหรือทางสมุทรปราการซิตี้ในปัจจุบันและก็มีวัยเพียงแค่เป็นดาวรุ่งในชุดคว้าแชมป์ซีเกมส์2017กับทีมชาติไทยชุดยู23ปีที่ประเทศมาเลเซียแต่ในวันที่เขากลับมาอยู่กับทางเขี้ยวสมุทรเขากลายเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์การคว้าความสำเร็จอย่างมากมายตลอด3ฤดูกาลครึ่งที่อยู่กับทางกวางซงมหาภัยสิงห์เชียงรายตั้งแต่กลางซีซั่นของฤดูกาล2017แล้วโดยชัยวัฒน์คือ1ใน6นักเตะสิงห์เชียงรายที่คว้าแชมป์ร่วมกับสโมสรครบทั้ง7ใบทั้งแชมป์ไทยลีก2019แชมป์ FA คัพ3สมัยในปี2017 2018และก็ฤดูกาลล่าสุดปี2020รวมไปถึงคว้าแชมป์ลีกคัพ2018และก็แชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพอีก2สมัยในปี2018และก็ปี2020ซึ่งการลงเล่นมากกว่า1นัดของทางเจ้าบอลในสีเสื้อของทางกวางซงเนี่ยและการผ่านร้อนผ่านหนาวบวกกับความสำเร็จมากมายทำให้เขามีประสบการณ์ลูกหนังที่มากขึ้นในวัย25ปีที่กำลังพอดีกับการเดินหน้าลากความสำเร็จกันต่อไปจมาข้อที่3สลัดอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเมื่อปีที่ผ่านมาเจ้าชัยวัฒน์ปุราคนนี้ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณหมอนรองกระดูกเข่าฉีกนะฮะในช่วงที่มีการอุ่นเครื่องพรีซีซั่นเพื่อเตรียมตัวกลับมาเตะไทยลีกในรอบที่2หลังจากหยุดพักลีกไปกว่า6เดือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในช่วงแรกซึ่งทำให้เจ้าบอลนั้นไม่ได้ลงสนามเลยในช่วงปลายปี2020ฐานที่เขาเป็นตัวจริงทุกเกมของทางสิงห์เชียงรายทั้งในศึกไทยลีก4นัดของซีซั่น2020ในช่วงต้นปี2020และก็2เกมแรกในศึก AFC Champions League 2020รอบแบ่งกลุ่มเขาก็ได้ลงสนามตัวจริงกันอีกด้วยและข้อสตาร์ทข้อที่4นะผมงานนี้ความมุ่งมั่นสูงแม้หลายครั้งที่ทางชัยวัฒน์บุราณจะมีข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีนักในเรื่องของพฤติกรรมในสนามจะทำให้โดนใบเหลืองรวมถึงใบแดงมาแล้วและไม่ว่าจะกับสโมสรหรือทีมชาติก็ตามทีแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่มั่นใจตัวเองสูงมีความมุ่งมั่นใจสูงมีความขยันและมีแพชชั่นจัดเต็มที่กระหายชนะอยู่เสมอซึ่งแม้จะดูสุ่มเสี่ยงจากการถูกตักเตือนจากกรรมการในหลายครั้งหลายจังหวะในการเล่นแต่ท้ายที่สุดแล้วนักเตะเช่นนี้ก็มักจะปลุกเร้าเพื่อนร่วมทีมให้สู้ต่อไปในยามคับขันเช่นถูกคู่ต่อสู้ออกนำไปก่อนนั่นเองนั้นผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็เป็นการพูดถึงเหตุผลที่ทำให้ทางชัยวัฒน์บุราณคนนี้คืนฟอร์มในถิ่นสมุทรปราการสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งในความโหดของเขานั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับและนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่
10มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ